ดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาดูสิวันนี้วุ้นเส้นเขาจะพาเราไปไหนเอ่ยเขาพาผมมาที่นี่ครับอีสานซอยจุลาบผมต้มแซ่บนะครับก้อยลาบหมูอุเพี้ยส้มตำมีหมดเลยเบอร์โทรติดต่อก็มีครับ0981137787ฝนตกบ่ฝนตกบรรยากาศอ้าวฝนตกครับฝนตกในร้านแต่นอกร้านแห้งเอาอะไรสร้างซาเดี๋ยวกินซาเดี๋ยวเขาอยากกินซอยจูงไงตับหวานก่อนเลยตับหวานล้วนบ่ฮะหรือเอาดีแต่เบิ่งรายการก่อนนี่รายการนะครับนี่อยากกินซอยจูลาบก้อยเนื้อเอาซอยจูมาใส่ซอยจูยื้อใส่ข้าวเหนียวก็นี่ดิซอยจุชุดละ80บาทอยู่ในนี้หมายถึงว่าเมนูในนี้นี่ไหนนี่หรอเอออะไรอีกมีต้มแซ่บต้มแซ่บใช่ละนี่ต้มแซ่บหนึ่งบ่เนี่ยต้มแซ่บนี่อะไรอีกแล้วก็มีสร้างอะไรกินบ่เม่นหยังน้ออะไรอย่างเสือลองให้คนถามว่าย่างเสือร้องไห้แม่นหยังว่าเพิ่นค่ะเสือร้องไห้เป็นไงครับเอาแม่ค่ะเบิ่งมันเป็นจังได๋เนื้อย่างเออติดมันอ๋อสิติดมันเนี่ยเอาบ่เออเอามาเบิ่งห้าห้องไห้น้ำมันเฮ้ยเสือร้องไห้เออซะมีละเอาไปไปหยังเอาไปทุ่งฮะลูกลูกนี่เขาถ่ายทายเขาถ่ายคลิปเดี๋ยวไปดูคนกำลังหั่นนะไปเครื่องดื่มมีอะไรบ้างเอ่ยเครื่องดื่มมีเบียร์มีเหล้าแล้วก็มีน้ำโค้กค่ะพนักงานสาวด้วยครับที่นี่เอาอะไรเอาเบียร์1ขวดนะครับผมเบียร์ช้างมีไหมไม่เอานี่เออ1ขวดนี่ครับเนื้อสดๆเลยครับโอ้โหของแท้ของแท้ขาไม่ไหม้ได้บอกครับเอาไปต่อนะครับนี่ยังเป็นอยู่เลยครับถ้ามันลุกมาได้มันลุกมาแล้วครับเนี่ยโอ้โหวันนี้เรามามืดหน่อยนะครับก็จะมองลำบากนิดนึงหน้าตาก็จะขี้เหร่หน่อยนะคะหิวมากตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวไปชามนึงแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยออกจากบ้านตั้งแต่ตี 4ออกจากบ้าน ตี 4ไปขึ้นเขาพนมรุ้งออกจากเขาพนมรุ้ง2โมงกว่าแล้วก็มาที่บ้านอะไรนะประโคนชัยไปช่วยบ้านยายแอดถึงบ่ายโมงกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมจีนไปอย่างละถ้วยจากนั้นก็บินตรงไปที่อำเภอลำดวนครับไปบ้านจรวยไปหาหนุ่มนนแล้วก็กลับมานี่นะครับนี่ฝนตกจริงด้วยนะนี่อยู่ในนี่อยู่ข้างในนี่กลับบ้านยังไงเนี่ยฝนตกนั่งอยู่ในนี่เหมือนฝนตกจริงเลยครับนี่ครับใครผ่านมาแถวนี้แวะได้นะคะพิกัดร้านอยู่ถ้ามาจากเผื่อมี FC ล่อมาแถวนี้ถ้ามาจากฝั่งของบ้านแคนดงนะครับก่อนถึงหน้าอำเภอแคนดงนี่หน้าอำเภอจะอยู่ตรงนี้แหละถนนเส้นแคนดงคูเมืองครับเปิดแต่ผ้าผัวไปนั่งหาอยู่ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เห็นพี่เพิ่นโพสต์บัดนี้ก็อยากนะอันข้าวไปเบิ่งแน่นี่ล่ะลูกโต๊ะมันเป็นจังซี่ล่ะเพิ่นวะวันนี้ก็ไปขี่รถไปทางบ้านขิดตุนก็บ่มีลานบ่ได้แถบไปอ่านมันคักๆโอ๊ยเปิดต้นเดือนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะโดบรอครับ
เดี๋ยวรอเนื้อมาเรามาเจอกันจ้าถ้าคำไม่งั้นจะติดใจมาแล้วครับจานแรกครับผักครับผมเอซีตื่นเต้นแต่ยังน้อยจานแรกผักผักเดี๋ยววันนี้วุ้นเส้นจะกินซอยจุ้ยดูเด้อโอ้มายั่วเอฟซีอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงคลิปช่วงดึกๆนะคะให้เอฟซีด่าได้ยินเสียงฝนไหมครับบรรยากาศกินไปชิวๆมากอ่ะเพราะนั่นว่าถ้าอยู่กับแฟนก็บอกตัวเองนั่งให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยไปมาแล้วอันนี้คือเมนูอะไรครับเนี่ยซอยจุมาแล้วนี่ซอยจุน่ากินมากเหมือนในรูปเป๊ะๆเลยดูไม่เอารูปมาดูปกติมันก็แบบเหมือนในรูปกับภาพจะไม่เหมือนกันนะแต่ไอ้นี่ดูสิเหมือนมากเขาทำแล้วเขาก็ถ่ายรูปมาลงในนี้ครับนี่เหมือนกันเลยจ้าเป๊ะเป๊ะเลยงานนี้โอ้ยไปเอาโลดมาสิคือข้าวเหนียวก็มาแล้วครับคนละกับติดครับโอ้โหบัดนี้แล้วเด้อพี่น้องเอ้ย สิเบาเล่าเด้อบัดนี้เห็นกล้องข้าวเหนียวกับเหมือนซอยจูเบาเล่าหรอเบาเล่าเลยครับ FC ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ต้องแปลเอาเองนะคะกลางออกตกใต้เนื้อมันน่ากินมากอ่ะเนื้อสดๆแบบไม่รู้จะสดไปไหนนะครับนี่สดบอกแค่ว่าเต็มในปากของพ่อเพราะมันกุ้งเมื่อกี้ผมไปดูที่เขียงนี่มันยังกระดึบกระดึบกระดึบอยู่เลยนะครับนี่ตับหวานครับโอ้โหเดี๋ยวรอวุ้นเส้นเขาเสร็จไปโชว์เอาโชว์หน่อยตับหวานครับตับหวานพี่น้องไม่ใช่ว่าเนื้อมันดิ้นนะมือมือดิ้นโอ้แม่งมาบินกล่องแม่งมาบินบางกล่องว่ะโอ้ยนี่เอาอ้ําผมตายบ่เอาเรื่องบ่เอาเรื่องไผบ่เอาเรื่องพ่อค่ะเสียเจ้าเอาผมสิซีมเบิ่งก่อนล่ะพี่น้องครับบัดนี้ครับอร่อยจริงๆใส่ซอสมันครับใส่ซอสมันบ่สะใจแฮงมาสอบมาสอบกันตับหวานตับหวานนี่ตับหวานเด้อพี่น้องเด้อของแท้เด้อนี่ของแท้เลยครับอย่างนี้ไม่เสียรายตังค์ผมจ๋าเอาอ้ําครับอ้ําเป็นไงใช่ป่ะสุดยอดเนี่ยผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วแบบบ่ได้เอาอันนั้นนั่นออกอ่ะแล้วก็ขาวอ่ะนี่โหแซ่บดีครับอ้ําจําได้ว้าวมาอีกแล้วมาแล้วครับต้มแซ่บครับผมโอ้โหน่ากินจังเลยหอมตอนนี้พี่น้องอยู่ทางระยองบอกหอมมาถึงระยองแล้วครับทำวะเอาแล้วครับลองดูครับนี่มันร้อนจังอาตีโอ้ยหอนๆเนาะมันหวกของแท้เลยนี่ร้อนร้อนครับเป็นไงเบาเบาเบาเนี่ยอย่าคายเด้อเบาอีกเป็นไงแซ่บร้ายครับเอาละผมจะซีมึงกันแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ครับอร่อยถ้ามึงไม่หรอกโอ้สุดยอดพี่น้องครับจับไปดิเหลือ1รายการเสือร้องไห้ครับเหลือเสือร้องไห้ก่อนจะถึงเสือร้องไห้คุณเส้นจะร้องไห้จับหลายว้าวเสือร้องไห้มาแล้วนี่นะครับเสือร้องไห้ครับผมต่อไปนี่แหละคนจะร้องไห้เพราะมันอร่อยชิมดูสิเอาจัดการมัน
ร้อนอืมนี่แหละร้อนๆนี่แหละเอ้าลวกปากเขาแม่อืมบ่ลวกบ่ลวกนี่น่ากินมากอาหารทุกอย่างร้อนตอนนี้แมงเม่ามานะครับแมงเม่าคิดว่าฝนตกจริงนะแมงเม่าออกแล้วนี่ฝนหลอกนะครับอร่อยอร่อยมากจอดจอดปิดแฟดก่อนแล้วครับแมงเม่ามาอะต่อไปผมสิซอยแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะกินแล้วนะครับเอาจริงแล้วนะครับไม่รอแล้วแค่ชิมเฉยๆครับข้าวหมดหนึ่งกระติบนะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากเดี๋ยวจิตใจเลยแซ่บมากเดี๋ยวใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวนี้แถวแคนดงนี่ก็แวะเวียนเข้ามาถ้าสมมติว่ามี FC มานะคะมาร้านนี้เลยแล้วโทรบอกวุ้นแล้ววุ้นจะสั่งเนาะวุ้นเลี้ยงเองขอแค่ให้มาใครที่อยากจะมาหานะแล้วอยากจะจะพามากินร้านนี้เลยครับร้านนี้แซ่บสุดยอดมากตอนนี้ครับโซยก่อนครับผมกินแล้วก็ดูจานละ80บาทถูกมากเท่าที่เคยกินแล้วก็สดด้วยคำยังไงบ้างนะคำยังไงแม่งเมาแม่งเมามาแล้วพี่น้องเอ้ยเอากินก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ